สวัสดีครับค่ะคานิคัสอีเบย์นะเป็นคลิปสั้นๆช่วงเช้าถามนิดนึงหน่อยฮะช่วงเช้าที่เราเน้นเรื่องการวิเคราะห์สำคัญไหมสำคัญมากเอาถามคนละประมาณนาทีดีกว่าหลังที่จบช่วงเช้าการวิเคราะห์ไปฮะได้อะไรบ้างอ่ะของคนนี้คนแรกนี่คือเคยทำอีเบย์มาบ้างแล้วค่ะได้อะไรบ้างก็ได้ช่องทางอ่ะในการหาคีย์เวิร์ดเพื่อที่ว่าจะมาเพิ่มต่อยอดที่เราพิยุปัญหาหลักก่อนมาเรียนเกิดอะไรขึ้นอ่ะตันในเรื่องคำคีย์เวิร์ดตันมากคือเราไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนคือถ้าใช้คิดหรือว่าใช้มองรอบข้างเนี่ยมันมีจริงแต่ว่าคือเหมือนจะไปมันเบื่อแล้วใช่มันเบื่อซ้ำแล้วเอาช่วงตื่นเต้นปล่อยเคล็ดไอตอนปล่อยทีเด็ดเนี่ยคิดว่าได้อะไรบ้างได้เยอะมากเลยค่ะเยอะมากจริงจริงดิแปลว่าไปต่อยอดได้ปะต่อได้มากด้วยบางอย่างเห็นพูดบางอย่างเคยลองแล้วด้วยใช่ค่ะลองแล้วแต่ไม่เป็นไปไม่ถูกแล้วขอแค่5 นาทีเป็นไงเต็มสมองหมดแล้วเนี่ยแปลว่ากลับไปนี้น่าจะมีของให้ขายเยอะไหมมีเยอะค่ะได้เยอะมากนี่ไม่เคยทำเลยไม่เคยครับไม่เคยเลยคิดว่าไอ้ช่วงชื่อวันชาแต่มันอัดเป็นคลิปแหละสามารถดูย้อนหลังได้ปะได้ครับคิดว่าได้อะไรครับก็คือเหมือนการเรียนรัดนะฮะเรียนรัดที่จะไปอ่านหนังสืออะไรคือผมก็ชอบอ่านแต่ว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาทำตามเคยลองอ่านบ้างยังอีเบย์อ่านบ้างครับกลับมาเรียนครึ่งวันเป็นไงก็จะสรุปเป็นการสรุปเป็นการรู้เป็นวันเจาะไปเลยแต่ละประเด็นเอาเป็นว่าทั้งแง่ประเด็นตอนนี้คิดว่ากลับไปถ้าตั้งใจจะหาของคิดว่าหาได้ปะได้ครับเมืองไทยมีเยอะปะเยอะมากตอนนี้เริ่มมีสินค้าตัวไหนคนหาเยอะมีไหมคนวัดเยอะมีไหมมีครับสินค้าตัวไหนคนประมูลเยอะมีครับคีย์ไหนคนหาเยอะครับรู้หมดพวกนั้นคือดีมานด์ปะเป็นดีมานด์เราขายของซัพพลายเจอดีมานด์ปุ๊บขายได้ปะได้จบคนนี้ทำบ้างมาแล้วนิดนึงฮะคิดว่าได้อะไรบ้างก็คือได้เยอะมากนี่มาไกลนะบินมาป้าหรืออะไรสงขลานั่งรถทัวร์หรือบินมาบินมาเลยแล้วไงต่อก็แต่ก็ทำมาแล้ว2 ปีโอ้2เลยฮะใช่แล้วครึ่งวันช้าได้เลยบ้างโคตรเยอะอ่ะจริงดิจริงคิดว่ากลับไปคืออยากคือที่มาเรียนอ่ะเพราะว่าอยากต่อยอดของเราที่เราขาดอะไรไปบ้างหรือเราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่านิดนึงไอ้2ปีที่ผ่านมาพูดตรงๆเป็นพลาดอะไรไปเยอะมั้ยเยอะมากเป็นท็อปเลทเลยด้วยใช่ขนาดเป็นท็อปเลทนะก็6เดือนแรกก็เป็นท็อปเลทโอ้ตอนที่ทำเมื่อ2 ปีที่แล้วนะตอนนี้ก็เป็นอยู่ค่ะครับแปลว่าขายดีอยู่แล้วดิก็คือมันมีปัญหาตรงที่ว่ามีคนแห่มาขายเหมือนเราจากที่เราขายอยู่คนเดียวโอ้ยมันเป็นเรื่องปกติไม่แล้วคราวนี้ปรากฏว่าพอยอดมันตกพอมันตกปุ๊บแล้วพอเราหาอะไรเหมือนกับมีคนตามเราอยู่เยอะมากอ่ะอ๋อรู้แล้วเพราะอะไรใช่ แล้วพอแหมไปโดนซะเขาก็รู้หมดใช่ไหมใช่ก็ทำอย่างนั้นนี่ใช่วันนี้ก็เลยเฮ้ยรู้แล้วเพราะว่าเราทำอะไรเขารู้หมด ก็เลยรู้สึกว่าคือหนียังไงมันก็ไม่พ้นอ่ะมันรู้ได้ไงวะใช่ก็เราไปทำเองอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเพราะอะไรทำไมจากที่เราเคยได้ยอดเยอะเดี๋ยวตอนบ่ายมีทิกหนีนิดนึงใช่แล้วคราวนี้ปรากฏว่ายอดมันตกพอหาใหม่ปุ๊บมันจะดีแค่3เดือนแรกหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมจนรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับการที่แบบเฮ้ยเพราะอะไรตอนนี้แนะนำแนะนิดนึงเพิ่ม ID น้องอ๋อมีค่ะมีด้วยปัจจุบันมี4 account นิดนึงน้องก็ยังไปตามเขาด้วยเหรอใช่ก็โดนหมดดิก็คือไม่รู้ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทุกอย่างก็แบบว่าเครียดจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหาคนที่เจ๋งพอที่จะแก้ปัญหาเราได้ก็วันนี้ก็อ๋อแปลว่าเมื่อกี้ผมก็สอนด้วยผมไม่รู้ตัวเลยใช่ๆคือเราหาคำตอบของเราอยู่แล้วทีนี้พอมาเจออาจารย์ก็คืออาจารย์ก็ให้คำตอบว่ามันเป็นแบบนี้โดยที่เราก็รู้คำตอบคือเรารู้ทันทีพออาจารย์พูดอ่ะคือเอาง่ายๆบังเอิญผมไปเฉลยไปโดยผมไม่รู้คำถามเมื่อกี้ใช่ใช่คราวนี้บางคำตอบเราก็ได้คำตอบแต่บางอย่างคือเราต้องหาต้องมาเรียนซ้ำกับอาจารย์มาซ้ำด้วยนิดนึงแล้วขนาดเราทำมา2 ปีครับครึ่งวันเช้าคิดว่าเราไปต่อยอดหาสินค้าอีกไหม
คือแบบว่าตอนนี้ในตามันกลับมาเป็นแบบเหมือนเริ่มทำใหม่ยังไง 10,000 เหรียญก็ได้อ่ะเอาจริงดิจริงทำได้แคปภาพให้ผมดูด้วยนะใช่คือคิดไว้แล้วคิดระวังระวังพี่สันด้วยนะตอนนี้พี่สันระวังนะคือบอกอาจารย์ก่อนเลยว่าตั้งใจเลยว่าวันนี้ที่มาเรียนกับอาจารย์ลงเรียนแล้วลงทุนมาแบบเนี้ยคือยังน้อยรายได้อ่ะต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 เหรียญโอ้ยงั้นเลยนะใช่ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะอาจารย์ได้บอกไหมแล้วก็ต้องคิดว่าเป้าหมายคือต้องเป็นท็อปเลเซลเลอร์โกอ่ะเอางั้นเลยนะโกเพราะว่าโกมันหมื่นเหรียญไงคือต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้มีเป้าหมายใช่ที่มาด้วยนะที่มาคือมีเป้าหมายแบบนั้น แล้วก็คิดไว้เลยว่าทำยังไงว่าคนมันต้องไม่ตามเราปัญหาเดียวก็เราไปทำให้เขาตามยังไงก็ไม่รู้จริงโอเคส่วนหลังนั้นเด็กน้อยเพิ่งมาเรียนยังมึนอยู่ยังมึนยังมึนอยู่แต่ไม่เป็นไรมีคลิปปะมีครับคิดว่าทวนได้ไหมได้นะหัวไวปะก็กลางๆดีกว่ากลางๆอยู่นะเดี๋ยวว่ากันนะนี่ไม่สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเมื่อเรียนเด็กน้อยโอเคครับก็จบภาคเช้าขอบคุณครับ